ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเจมส์ครับ TC อีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับเกมชิน Impact นะฮะก็วันนี้จะมาลองเล่นปราบบอสหมาป่านะครับก็เป็นอยู่ในสมุดนักเดินทางด้วยเป็นเควสนะซึ่งต้องผ่านทดสอบอันนี้นะในการเล่นคนเดียวก็มาดูกันว่าจะรอดไหมจากการตัวที่ผมใช้เนี่ยจริงๆก็ดูฟังคนอื่นมาด้วยแล้วก็จะลองดูด้วยอย่างตัวนูผมต้องใช้เนาะจำได้ว่าอันนี้จะมีลมมีน้ำแข็งเนาะตัวของบอสแล้วผมก็ใช้ดินด้วยแล้วก็ใช้น้องนิวเอลมาใส่โล่เฉยๆก็คงไม่ใช้บาบาร่ามาฮิวเพราะว่าอาจจะติดน้ำแข็งนะฮะแล้วก็คงจะกินอาหารด้วยอาหารที่ผมจะใช้วันนี้ก็น่าจะเป็นตัวของป้องกันนะครับเวลา300วินาทีแล้วก็ตัวอาหารเนี่ยผมใช้จักรดีไปเลยแล้วกันเพิ่มพลังโจมตีให้สมาชิก372หน่วยนะเพิ่มคิด้วยก็ตรงนี้น่าจะได้แล้วก็ลดอัตราเสียเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอันไหนดีกว่าเป็นเวลา900วิทั้งหมด20วิทั้งหมด25ดีกว่าโอเคผมใช้แค่นี้ละกันก็เยอะอยู่ป่ะลองดูก็สำหรับบอสตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะยากแหละเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลึกขนาดนี้เลยเหรอบอสจะไม่เกิดเหรออ้าวนายแหกไปดิชัวร์เลยครับเนื่องจากเขาก่อนตีกับเพื่อนไม่นึกไม่ฝันว่าไม่ได้ลีใช่ไหมผมมองผิดเดียชิบหายแล้วไอ้เชี่ยตลกแล้วก็คือบอสยังไม่เกิดใช่ไหมนี่ไงว่าแล้วเชี่ยแตกนะครับในเมื่อบอสตัวนี้ไม่เกิดเปลี่ยนเดี๋ยวเราไปบอสตัวนี้แทนฮะเทพเจ้าลมนะฮะเราจะมาโชว์กับตัวของมังกรลมแทนก็คือผิดพลาดเองอ่ะอันนี้ก็ขออภัยด้วยนี่สงสัยจะต้องลงอย่างนี้ใช่ไหม ก็ผมลืมว่ามันรีทุกอาทิตย์แล้วผมให้เพื่อนมาช่วยตีไปแล้วแล้วก็กินบัฟไปแล้วเมย์ก็เหลืออันนี้ก็ผมเป็นโลกขั้นระดับ3แล้วนะผมโลกเวลแรงผจญภัยเนี่ย31แนะนำที่50โอเคก็ท้าทายคนเดียวนะคิดว่าเราจะได้อะไรดีๆบ้างไหมเราก็มีลุ้นจะได้ไหม5ดาวน่าจะยากแหละผมว่าน่าจะสุ่ม4มากกว่าไป50เป็นตัวลมแต่เรายังใช้ตัวลมเพราะว่าเราไม่ได้กะว่าเอาน้องไปอะไรเอาไปยิงเป็นดาเมจเฉยๆสกิลก็คงไม่ได้ช่วยอะไรตรงเนี้ยโอเคคือเอามายิงเฉยๆเลยก็ที่เห็นนะครับก็มีตัวของเวนชินแล้วก็มีตัวดินแล้วก็ตัวดินอีกตัวแล้วก็ตัวของน้องไฟเซลินนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอดไหมนะก็ขออภัยต้นคลิปด้วยที่แบบพาไปเสียเวลานะฮะแต่ก็ไหนๆกินบัฟมาแล้วก็มอนตัวนี้ก็โอเคนะครับเรารอมอนมาเลยป่ะอยู่ไหนวะไปไหนเนี่ยใส่แล้วก่อนเลยใช่ป่ะกันมาแล้วจะพูดมาแล้วเรามือตกแล้วกันมาด้านนี้ก่อนด้วยนะขอบคุณจริงๆรับเดียวก็คือรอบไปแล้วนะเจ็บจริงๆไม่ได้ซ้ำออยนะฮะถ้าตายนี่ก็น่าเจ็บใจอยู่ว่าทำไมผมมันซ้ายอันก่อนไม่ได้เลยวะมันไม่ติดหรอเออเต็มๆครับกินได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันติตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่
จองเต็มการตีได้ไม่ทันไม่น่าก็ถือว่าแรงเนาะกินบัฟไปเพื่อน้องจะตายลมก็โดนอยู่นะแต่ไม่ได้แบบว่าเก็บอะไรขนาดนั้นหมดแล้วไปโอ้โหขนาดไฟโลกแล้วนะน่าจะรอดตายแล้วจริงๆเพราะว่ารอบสุดท้ายเฮ้ยตู้ชาร์จนะฮะเช็ดใช้ก็ได้มา900นะฮะสำเร็จแล้วก็จริงๆมันน่าจะเร็วกว่านี้แหละแต่เสียเวลากับจุดอื่นไปหน่อยจุดที่เราไปเมื่อกี้เลยเฮ้ยดวงยังมีอยู่มีสีทองด้วยอะไรอ่ะ5ดาวโหสุดยอดคุณทรัพย์ในตำนานนะฮะก็ถือว่าครั้งแรกนะว่านี่ครั้งแรกที่ได้เห็นเดี๋ยวเราออกไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่าโอเคแล้วเราได้อะไรมาเราไปดูกันว่าดีหรือเปล่าเราอ่านสแต็กมันด้วยโอเคเรากลับมาแล้วเนาะก็ตัวนี้ผมว่าจะเล่นอันนี้ออกมาอันนี้มันยังเหลือบัฟอีกเนาะเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมาจากการที่เราสู้กันเมื่อกี้นะอันนี้ใหม่เฉยๆแต่อาหารนี้ดีจริงไหมว่าเดี๋ยวก็เกิดก็หาดูผมว่ามีแหละมีคนทำแล้วล่ะ ไม่แคร์เลยนะอาร์ติแฟกต์เรามาดูอาร์ติแฟกต์ที่เราได้นะนี่นะฮะชิ้นแรกเห็นไหมผมเพิ่งได้จริงโหแล้วครั้งแรกดอกไม้นะครับ Flower of Life มีบวกพลังชีวิต717นะธรรมดาดอกไม้โอ้สแต็กดีอยู่นะพลังคิ 7.8 พลังชีวิต 5.8 พลังป้องกัน 16แล้วพลังโจมตีถ้า2อันเนี่ยจะเพิ่ม80หน่วยถ้า4อันเนี่ยจะตัวที่สวนเนี่ยใช้เวทธนูชาร์จโจมตีตัวละครจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 35% ก็ถือว่าเป็นอาร์ติแฟกต์5ดาวที่ดีในตอนนี้สำหรับผมนะดูดิผมมีแค่นี้เองนะก็ดวงดีหรือว่าดวงอ่ะก็เล่นแล้วแล้วก็จากเนี้ยมันก็คือมีบอส2ตัวแหละที่ผมจะมาให้ดูอ่ะเพราะว่ามันจะมีบอสตัวเนี้ยกับตัวนี้ซึ่งอาร์ติแฟกต์มันก็ดีเหมือนกันนะเพิ่มความชำนาญท่าเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยผมยังไม่เคยสู้แต่คนเดียวผมเล่นกับเพื่อนไปเมื่อวันก่อนแต่ลืมแต่ก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยที่อุตส่าห์จะทำคลิปแล้วก็กลายเป็นตัวนี้แทนเนาะกับตัวเทพลมมังกรลมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทำคลิปอีกอันนึงก็คือแนะนำเทพดินเจ้าแม่ดินนะฮะก็ค่อนข้างจะดีนะครับเอามาดินชมเลยดีมากๆนะฮะแล้วก็ที่เห็นผมใช้สกิล2ครั้งเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วก็คลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับถือว่าเป็นการเปิดด้วยอาร์ติแฟกต์5ดาวนะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ